เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24กันยายน2567แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับกลุ่มเปราะบางจะได้รับการโอนเงินเป็นกลุ่มแรกคือผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที 10,000 บาทนะคะวันนี้เรามาเช็คสิทธิ์กันนะคะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับการโอนเงินกันวันไหนหลายท่านอาจจะเช็คแล้วหลายท่านอาจจะเช็คไม่ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะแต่วันนี้จะสามารถเช็คได้อย่างเป็นทางการนะคะคลิปนี้แอดจะนำการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้พิการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนและคนพิการด้วยแอปพลิเคชันรัฐจ่ายสามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะในส่วนของแอปพลิเคชันรัฐจ่ายนี้นะคะไม่บังคับให้ทุกคนต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งนะคะสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ในเว็บไซต์ได้นะคะซึ่งวันนี้แอดนำมาแนะนำ3ช่องทางด้วยกันนะคะและท้ายสุดตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนและคนพิการมีอีก1ทางเลือกรวมเป็น3ทางเลือกที่จะให้ทุกคนได้ตรวจสอบสิทธิ์กันในวันนี้นะคะโดยระบบจะแจ้งว่าได้รับเงิน 10,000 บาทวันที่เท่าไหร่หากระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนตามที่กำหนดหรือด้วยสาเหตุอื่นๆนะคะมาเริ่มกันที่อันดับแรกตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th คลิกลิงก์เข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้เราเลือกคลิกที่ตรวจสอบสิทธิ์ 10,000 บาทนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราจากนั้นคลิกตรวจสอบนะคะก็จะแจ้งผลให้ทราบว่าเราจะได้รับเงินในวันไหนนะคะอันนี้คือเว็บแรกเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th มาต่อกันที่แอปพลิเคชันรัฐจ่ายนะคะหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็คลิกที่แอปนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะใส่เลขบัตรประชาชนของเรา13หลักคลิกตรวจสอบนะคะก็จะแจ้งว่าผลการตรวจสอบโอนเงินของเราจะโอนในวันที่เท่าไหร่นะคะเพียงเท่านี้ไม่ยากท้ายสุดก็จะเป็นเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ของผู้พิการนะคะเว็บไซต์ govwelfare.dep.go.th เมื่อคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะมาดูกันที่ตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567กลุ่มคนพิการก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราลงไปนะคะคลิกตรวจสอบหลังจากนั้นก็จะแจ้งว่าเราจะได้รับการโอนเงินนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลแล้วนะคะ3ช่องทางสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินสด 10,000 บาทโอนวันพรุ่งนี้วันแรก25กันยายน2567นะคะ